สวัสดีครับแอร์บอลแบบกับผมแก๊ปธนเวศนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูบ้านหนึ่งหลังฮะมันเป็นบ้านที่มีความพิเศษมากๆผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นบ้านที่มีชีวิตเพราะมันเป็นบ้านที่เคลื่อนไหวได้เฮ้ยเคลื่อนไหวได้ป่ะเฮ้ยแหมพี่ชักลินก็มานะฮะคือมันเป็นบ้านที่เคลื่อนไหวได้แล้วก็เป็นบ้านที่เคลื่อนไหวตามแสงอาทิตย์ด้วยครับอ่ะก่อนที่จะไปดูไลค์แชร์ Subscribe กดกระดิ่งให้สักนิดนึงได้ไหมฮะจะเป็นกำลังใจที่ดีในการที่เราทำคลิปต่อๆไปอย่างสูงเลยฮะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาอ้อนวอนขอเนี่ยต้นคลิปเลยนะแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาทำกันเราก็ลองทำดูเผื่อจะมีคนตามเยอะขึ้นนะบ้านหลังนี้ชื่อว่า Quadrant House นะครับก็เป็นบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิกคุณโรเบิร์ตโคเน็กซ์นี่นะฮะจาก KWK Promise ครับคุณโรเบิร์ตก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็อยู่ท่ามกลางบ้านเดี่ยวทั่วๆไปนะฮะแรกเริ่มเดิมทีฮะจากไซส์เปล่าๆคือแกก็วางก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปก้อนหนึ่งปืนก็เป็นก้อนยาวๆนะฮะยาวไปตามแนวลึกของบ้านก้อนนี้ก็จะรวมฟังก์ชันต่างๆห้องต่างๆที่เจ้าของบ้านต้องการไว้หลังจากนั้นฮะในส่วนของบริเวณหน้าบ้านมันติดถนนหลายๆคนก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเขาก็ทำความเป็นส่วนตัวให้กับบ้านหลังนี้โดยการที่ทำแมสก้อนหนึ่งก็จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่มันขวางตามแนวกว้างของบ้านนะฮะพูดง่ายๆคือถ้าคุณไปยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีผนังที่แบบบานตลอดแนวบ้านเลยอ่ะทำให้คุณมองไม่เห็นเลยว่าหลังบ้านเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอเราไปดูเราก็จะเห็นว่าหน้าบ้านก็จะเป็นผนังขาวๆเรียบๆคลีนๆเลยนะฮะโดยที่ไม่มีช่องเปิดอะไรใดๆหน้าตรงหน้าต่างคือมันคลีนแบบปิดทึบมากคือเรียกว่าโคตรจะส่วนตัวเลยแหละนอกจากนั้นฮะก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหลังคาเป็นทรงจั่วต้องย้อนกลับไปแกบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าของบ้านไม่ได้อยากได้หลังคาจั่วอยากจะได้หลังคาเรียบๆเหมือนเป็นสลับเรียบๆเลยแต่ว่าด้วยกฎข้อบังคับต่างๆกฎหมายอะไรในแรกนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องทำหลังคาที่มันมีสโลปทำไงดีอ่ะแกก็เลยคิดผสมกันเลยก็แก้ปัญหาตรงไปตรงมาเลยด้านหน้าก็จะเป็นจั่วแบบนี้นะฮะแล้วมันก็ค่อยๆไล่ระดับลาดลงไปจนด้านหลังบ้านเนี่ยมันเป็นหลังคาเรียบๆฮะนั่นเท่ากับว่าถ้าคุณยืนมองจากหน้าบ้านเป็นจั่วคุณไปยืนหลังบ้านเฮ้ยมันเป็นเหมือนกล่องเรียบๆเลยคือคนละลุกกันเลยฮะก็เป็นความแปลกดีนะแล้วก็ทำให้คุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาได้ผลลัพธ์ที่มันเกิดเป็นบ้านที่หลังคาดูมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาเป็นฟอร์มที่แบบคือดูแปลกตาเราก็ไม่เคยเห็นบ้านแบบนี้มาก่อนนะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นนะฮะพอเราเข้ามาด้านในบ้านก็จะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่โล่งเลยในส่วนบริเวณสวนนี่แหละก็จะเป็นจุดไฮไลท์นั่นเองมันเป็นจุดที่บริเวณนี้ผมต้องบอกว่ามันให้ความรู้สึกเปิดโล่งแตกต่างจากตอนที่เรามองจากหน้าบ้านเนี่ยคือดูโหบ้านในทึบตันมากแต่จริงๆแล้วเขามีการจัดการพื้นที่ด้านในได้อย่างดีเลยและตรงบริเวณสวนนี่นะฮะที่มันมีส่วนของบ้านที่เคลื่อนไหวได้ wow. ผมเรียกว่ามันเป็นลักษณะของแขนละกันมันก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้ตามแกนแบบนี้นะฮะเคลื่อนไหวไป90องศาแล้วไอ้ส่วนแขนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือส่วนของระเบียงนั่นเองก็จะเห็นว่ามันเป็นระเบียงที่สามารถมูฟไปชน2ฝั่งของบ้านได้นะฮะซึ่งส่วน2ส่วนที่เขาสามารถมูฟไปชนได้เนี่ยส่วนนึงก็จะเป็นส่วนห้องนั่งเล่นกับอีกส่วนนึงเป็นส่วนสปานั่นเองนะครับไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยเวลามันมูฟไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมูฟตามการเคลื่อนที่ของแสงอาทิตย์เพื่อที่ทำให้คนที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณในก้อนระเบียงเนี่ยไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องของความร้อนนะฮะแล้วก้อนนี้มันก็เป็นก้อนกลวงๆทำให้เรื่องของลมเนี่ยโหถ่ายเทได้โฟลว์เลยที่สำคัญพอมันไปรวมตัวกับส่วนของห้องนั่งเล่นมีการประกอบร่างขึ้นมาเป็นส่วนต่อขยายแม่คำเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะเป็นการเพิ่มพื้นที่ส่วนต่อขยายทำให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยมันกว้างขึ้นครับก็จะเห็นว่าระดับพื้นเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะแล้วก็พอเวลาเราเปิดประตูของห้องนั่งเล่นออกปึ๊บโอ้โหกลายเป็นห้องเล่นขนาดใหญ่เลยถ้าเกิดอยากจะจัดปาร์ตี้ก็รองรับคนได้เยอะแยะเลยแล้วก็เชื่อมลงไปยังสวนได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟังก์ชันนะเพอร์เฟกต์เลยนอกจากนั้นฮะถ้าเกิดว่าไอ้แขนส่วนที่เป็นระเบียงเนี่ยมันมูฟไปชนกับส่วนของสปาสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะทำหน้าที่คนละฟังก์ชันกันเป็นเหมือนตัวที่รับแสงแทนคือคนที่อยู่ในบ้านอยู่ในส่วนสปาเนี่ยก็จะไม่ต้องเจอความร้อนเราก็จะเห็นได้เลยนะฮะว่าการเคลื่อนที่ของส่วนนี้เนี่ยนอกจากมันจะไปเพิ่มฟังก์ชันแล้วเนี่ยผมว่ามันทำให้บ้านมันดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็จะเห็นว่าเขามีการคิดมาแล้วแหละว่าแบบเรื่องของทิศทางของแสงทิศทางของลมทำไงก็ได้ให้มันใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็วิธีการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยคือเขาจะมีการฝังลักษณะเป็นแทร็กก็คือเป็นรางสองรางไว้อยู่นะครับ
แล้วตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ตามรางไปก็จะมีระบบเป็นแบบออโตเมติกนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่จะคอยจับด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่มันไปขวางการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะหยุดทันทีเช่นเกิดมีใครไปนอนเล่นอยู่ตรงนั้นนะฮะหรือว่ามีน้องหมงน้องหมาอะไรไปอยู่ก็จะหยุดทันทีฮะนอกจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นระบบแบบแมนนวลได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปเข็นลากเลิกอะไรเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่โดยรวมต้องบอกว่ามันเป็นบ้านที่เคลื่อนไหวได้แล้วก็ผมว่ามันเจ๋งดีนะมันทำให้บ้านหลังนี้ดูมีสีสันขึ้นมาคือนอกจากเรื่องของรูปทรงที่มีความแปลกแล้วมองหน้าบ้านก็เป็นแบบนึงมองหลังบ้านก็เป็นแบบนึงบ้านหลังนี้ยังมีลูกเล่นที่ทำให้เวลาคุณอยู่บ้านแล้วแบบผมว่าคุณไม่เบื่ออยู่ที่แค่ว่าคุณจะสามารถสร้างไอ้กลไกตรงเนี้ยให้มันคงทนได้นานแค่ไหนเพราะอย่างที่เรารู้กันนะบางทีประตูบานเลื่อนเปิดไปเปิดมามันยังพังเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรางเลื่อนตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาเลื่อนแบบว่าทั้งวันทั้งคืนไปตลอดหลายๆปีเนี่ยมันจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนก็คงต้องฝากไว้ที่สถาปนิกวิศวะด้วยนะฮะในการที่จะทำให้ระบบทั้งหมดเนี่ยมันดูลงตัวและนี่ก็คือแอร์บอลแบบในวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะฮะแล้วเจอกันครับผม